วันนี้คุณผู้ชมอาจจะงงนะคะเอ๊เราสองคนกลับมาสวมใส่แมสครับใส่มาหลายวันแล้วนะคะฝุ่นหนักจริงๆ PM 2.5โอ้โหคือ,อทุกวันเนี้จะมีอาการทั้งแสบตาบ้างค,คัดจมูกเนี่ยโอ้โห <c oughs> ถ้าเป็นชีวิตจริงด้านนอกนี่คือต้องไอต้องจามแล้วะะแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมบางทีเราปิดประตูหนะ้า นะแม้กระทั่งในบ้านฝุ่นควันก็เข้ามาใช่ครับ<า>แล้วปัจจัยหลักๆที่ทําให้เกิดฝุ่น PM 2.5<ช>นั่นก็คือเรื่องของรถยนต์ที่ใช,ใช้กันเยอะมากๆในกรุงเทพมหานครเนี่ยแหละค่ะควันาจากท่อไอเสียต่างๆโดยเฉพาะในกรุงรถ้าเป็นต่างจังหวัดก็จะเป็นเรื่องของการเผาป่า,าใช่ไหมคะเช้าที่ผ่านมานะตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณสัก10บโมงครับคุณผู้ชมประมาณสักหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเชียงใหม่อยู่อันดับ4ของโลกเลยนะพี่นิพนธ์โอ้โหติดท็อป้เป็นเมืองที่มีคุณภาพอากาศที่แย่ที่สุดในโลก ดับที่สี่ครับซึ่งคุณผู้ชมอย่างที่บอกค่ะมันส่งผลกระทบกับสุขภาพหลายคนบ่นเหมือนกันเลยน้ำมูกไหลบ้างเลือดกำดาวไหลบ้างตาแดงบ้างที่เชียงใหม่มีเคสหนึ่งเลยพาไปดูค่ะมีลูกสาวของคุณแม่อุ้ยนี่เลือดกำดาวไหลครับแล้วต้องใช้ทิชชู่เอามาซับเอาไว้คุณแม่บอกว่าลูกสาวเก้าขวบเนี่ยเลือดกำดาวไหลเป็นน้ำเลยในขณะที่อีกรายหนึ่งเชียงใหม่เหมือนกันนะคะเด็กตาแดงค่ะ เขาบอกตาแดงข้างเดียวมาสองสัปดาห์อุ้ยสงสารน้องครับหมอบอกว่าเป็นภูมิแพ้ซึ่งในคนที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วเนี่ยมันจะเซนซิทีฟมากนะคะกับ<ช> PM 2.5าอาการมันจะหนักมากขึ้นหรือบางคนไปเป็นผื่นตามตัวก็มีนี่เคสนี้คือเป็นผื่นที่ขา เขาบอกว่าคุณแม่เจ้าของภาพเนี่ยเป็นผื่นลมพิษขึ้นต้องไปหาคุณหมอแล้วก็ให้คุณหมอฉีดยากแก้แับในขณะที่บางคนไปออกกําลังกายไปวิ่งหน้าบ้านตอนนี้เจอผลกระทบนี่พี่เปิ้ลน,นาคอนอพี่เปิ้ลน,นาคอนโพสต์เลยค่ะบอกว่าออกไปวิ่งออกกําลังกายกลับมาแป๊บเดียวน้ำมูกไหลแสบคอค่ะโอ้โหเนี่ยผลกระทบเยอะแยะมากๆกนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาบอกว่าค่าฝุ่นพ m 2.5ปีนี้สูงกว่าปีที่แล้ว โดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคเหนือตอนบนแล้วก็ตอนล่างแนวโน้มยังคงสูงขึ้นนะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึง5มีนาคมที่ผ่านมามีตัวเลขของผู้ป่วยโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศตัวเลขน่าต,ตกใจนะฮะหนึ่งล้านสามแสกว่ารายด้วยกันคุณผู้ชมครับนี่ตั้งแต่1มกรา,าคมจนถึง5มีนาคมประมาณ64วันเท่านั้นตัวเลขภาพรวมเนี่ยล้านสามแสนเยอะมากรจริงๆนะครับนอกเหนือจากคนที่ได้รับผลกระทบจาก pm 2.5แล้ว สัตว์เองก็จะรับผลกระทบเช่นเดียวกันให้ดูภาพของนกตะขาบดงครับโอ้นี่คุณหมอนายแพทย์นายสัตวแพทย์กเกษตรสุเตชะนายสัตวแพทย์ประจำศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์คณะสัตวแพทย์าศาสตร์ของมอเกษตรเนี่ยนะครับบอกว่านกตัวนี้บินตกมาที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ใกล้กับสวนลุมพีนีนกยังไม่ไหวเลยเหรอนกไม่ไหวแล้วครับเพราะว่ามีอาการปอดอักเสบครับ สวนลุมนี่จริงๆต้นไม้เยอะ<ช>เป็นที่<ช>ฟอกปอดได้ซ้ำไปถูก<ร>ไหมฮะ,าะพาไปหาหมอพบว่าปอดอักเสบร,รุนแรงทั้งสองข้างสาเหตุน่าจะมาจากฝุ่น PM 2.5นกแสบตาแสบคอหายใจไม่ถนัดสุดท้ายออกซิเจนเนี่ยมันหมุนเวียนไม่ทันวิงเวียนอ่อนแรงเขาก็เลยตกลงมาคือตอนแรกคนที่ไปเจอคิดว่าปีกหักหรือเปล่าอพอเอกซเรยรดูไม่มีกระดูกอะไรหักเลย ปรากฏว่าปอดอักเสบแทนคือนกมันต้องบินสูงไง<อ>ใช่ไหมคะอาจจะเจอฝุ่นหนักทีนี้คุณผู้ชมนอกจากเรื่องของสุขภาพการท่องเที่ยวก็โดนไปด้วยดอยม่อนแจ่มที่เชียงใหม่คือปกตินะคะมันถึงจะโลซีซ่นยังไงก็ยังมีนักท่องเที่ยวเชื่อไหมคะว่านักท่องเที่ยวเขยกเลิกจองห้องพักไปหลายรายเขาไม่มาเขากลัวฝุ่นพิษเหมือนกันส่วนภาพมุมสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาขึ้นบินล่าตระเวนลองดูจุด เกิดไฟต่างๆโอ้โหมันเยอะแบบนี้จุดฮอตสปอตเห็นไหมคะเผากันเผาป่าเอ่ยอะไรเอ่ยนี่ทั้งที่พื้นที่เชียงรายด้วยแล้วก็ที่จังหวัดพะเยาก็ยังคงมีปัญหาเรื่องของฝุ่นละอองแล้วก็หมอกควันอย่างหนาแน่นเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราแนะนําเลยนะคะครับถ้าออกไปข้างนอกสวมหน้ากากแล้วก็ต้องเป็น N95 ด้วยป้องกันฝุ่นจิ๋ว PM 2.5นะครับถูกต้องค่ะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอาไว้ Air Visual นะคะคุณผู้ชมลองใช้ดูครับ มันจะบอกค่าฝุ่นแบบนี้เลยเห็นไหมคะนี่ตอนนี้ของเราอยู่ที่แถวสาธิตประสานมิตรแดงแจ๋เลยคุณผู้ชมตัวแดงแจ๋ตัวเลข162่นี่แหละคะ่ะหรือถ้าจะไปดูภาพรวมเขาก็จะมีนะคะ สำหรับการจัดอันดับต่างๆแรง k i n g ว่าที่ไหนเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าอย่างที่บอกเชียงใหม่อันดับ4ี่แล้วก็มีแอปพลิเคชันเอาไว้เปิดดูหน่อยค่ะว่าแถวบ้านเราเป็นยังไงบ้างครับผมอะเมื่อวานนายกท่านก็บอกไปแล้วนะอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญมาจากการเผาป่าของที่น้องทางเกษตรกรด้วยเพราะฉะนั้นอย่าฝ่าฝืนกฎหมายกันนะครับร่วมด้วยช่วยกันนึกถึงคนส่วนมากเป็นหลักก็แล้วกันนะฮะปัญหาของบุรพิษจะได้หมดไปนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีลดฟรีได้แล้ววันนี้